ตอนนี้ผมอยู่ที่นครนายกนะครับแวะมาเที่ยวทุ่งนามุ้ยรู้สึกว่ามันทันสมัยขึ้นนะฮะจากดูคลิปเก่าๆแล้วอันนี้คนมาเที่ยวกันเยอะเลยนะฮะมีรถอยู่ประมาณน่าจะถึง50คันได้ไหมบ้านบริเวณนี้เขาก็ทำทันสมัยนะฮะมีห้องพักด้วยเดินไปทางไหนพี่เดินไปทางไหนเนี่ยอ๋อขอบคุณครับนี่ลุงแกขายไม้กวาดถึงแล้วครับสะพานทุ่งนามุ้ยก่อนทางเข้ามีร้านขายของนะมีชาวบ้านมาขายอาหารกันนี่ไม่ได้กินมานานแล้วเดี๋ยวขากลับแวะซื้อหน่อยหอมกระเทียมข้าวหลามทางด้านนี้ขายไอศกรีมอาหารนี่นะครับสะพานทุ่งนามุ้ยแต่เสียงจริงๆเขาออกเป็นทุ่งนามุ้ยนะฮะเสียงสำเนียงคนท้องถิ่นนะออกเป็นทุ่งนามุ้ยแต่เขียนเป็นทุ่งนามุ้ยสะพานไม้ไผ่เขาบอกว่ามันเป็นโค้งตัวเอสเพราะว่าไม้ไผ่มันโค้งเขาก็เลยไม่อยากดักมันก็เบี่ยงไปตามไม้ไผ่ตอนนี้ข้าวทำไมมันไม่เขียวเลยมันออกรวงมันแก่เต็มที่แล้วก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะปรับให้เข้ากับการท่องเที่ยวถือว่าไอเดียดีนะครับผมคิดว่าข้าวมันแก่เกือบจะเกี่ยวได้แล้วนะฮะเสาร์อาทิตย์มีคนมาเที่ยวหนาตาเหมือนกันนะ
ตรงนี้น่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลานะครับแต่ว่าน้ำไม่ค่อยมีนะตอนนี้เป็นหน้าแล้งแล้วฮะด้านในรู้สึกมันเป็นแกรนยังไงไม่รู้แต่ด้านนอกนี่ออกมาต้นข้าวสูงเลยก็มานี่เสียค่าที่จอดรถ20บาทนะฮะเดือนนี้เดือนมีนาคม2561แต่ว่าข้างในมีกล่องรับบริจาคขายกาแฟเหรอฮะขายกาแฟค่ะกาแฟสดไอเดียดีนะเจ้าของค่ะอันนี้เห็ดจริงหรือว่าของจริงของจริงเห็ดอะไรฮะเนี่ยเห็นกระต๊อบอย่างนี้เครื่องทำกาแฟด้านในทันสมัยนะครับกล่องฟางด้วยมองแล้วนึกถึงบ้านมาสมัยก่อนตรงนี้เป็นไอติมโบราณไม่ได้กินมานานแล้วข้าวน้ำหอมไอติมไม่ได้ขายเฉาก้วยน้ำสดเฉาก้วยโบราณรู้สึกจะมีขายกล้วยทอดด้วยนะเจอแล้วไอติมอะไรบ้างอ๋อเป็นน้ำเขียวน้ำแดงนี่นะเอาน้ำส้มเอาน้ำแดงดีกว่า4ไม้เอาน้ำส้มนะน้ำแดงให้น้ำแดงน้ำแดงด้วยชาวกล้วยนะเขียนให้ชาวกล้วยนี่บอกอันนี้เหรอใช่ไหมเปิดดูแล้วไอ้เนี่ยเปิดดูแล้วใช่ไหมเนี่ยผมว่าน้ำยาอะไรนะใช่ไหมแดงๆเหรออ๋อครับน้ำยาขนมจีนน่าอร่อยฮะขอเปิดดูครับเดี๋ยวดูก่อนหิวอาจจะแวะมาโอเคได้ค่ะหยิบหนึ่งอันไหมนี่ก็ได้นี่ก็แป๊บเดียวก็ละลายหมดแล้ว
ามีรถเทน้ำกันฝุ่นด้วยอันนี้เขาพาเข้าไปเที่ยวในป่าเนี่ยดูโชเฟอร์ซะก่อนนะฮะขนมจีนน่ากินเดี๋ยวขากับถ่ายสะพานแนวยาวให้ที่หนึ่งนะก็ถ่ายไว้ทั้งสองสามท่าอยู่เลยมาโทรศัพท์ลงมาจากรถดูโชเฟอร์นะฮะยังละอ่อนอยู่เลยจะเข้าไปดูไหมเดี๋ยวรอบหน้ามาแล้วก็ต้องครบไม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวรถมาแล้วแต่ไม่เลยค่ะแป๊บเดียวก็เข้าไปดูว่ามันคืออะไรพอดีเดี๋ยวกินขนมจีนที่นี่เลยไหมน่าอร่อยเมื่อกี้ไปเปิดดูแล้วน่ากินแฉะซะละเดินยังไงนี่หาทางข้ามแฉะผมอยากกินขนมจีนแม่ก็จะบอกว่าถ้ามีลูกค้ามาถึงก็บอกไปเลยว่าผมมาไม่เต็มครับเกลียดกินป่ะมันมีน้ำยาอยู่สองอย่างไปไกลบ้างก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะเราจะแวะให้ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวจะต้องมีลูกค้าน้ำยาป่าน้ำป่าอันนี้น้ำพริกน้ำพริกอันนี้น้ำพริกน้ำเฉาก้วยของน้องได้แล้วนะคะเท่าไหร่คะ20บาทค่ะน้องเอาอะไรอ่ะน้ำยาป่าดีๆนะลูกขอบคุณมากค่ะอันนั้นจะเป็นไข่ค่ะเอาป่ะไข่3ใบ20นะคะเป็นไข่อะไรคะไข่ต้มลูกนั่นแหละ3ใบพอดีจ้าขนมจีนพี่กินมั้ยเอาไงคนละใบไงอุ้ยอ่ะขนมจีนกลับไปแล้วทําไมอ่ะเค้าเป็นรอในรถขนมจีนเอาเป็นป่าหรือกะทิหรือรวมผมรวมเลยนะเอาอันนี้น้อยอันนี้เยอะจ้ารอกับแม่เดี๋ยวแม่ซื้อมารอก่อนเอาไป2จานเอาผักอยู่ด้านนี้เลยนะคะจัดไปก่อนผักอยู่นี่เลยแล้วก็อีกจานนึงเอาเป็นอะไรนะคะอีก2จานค่ะอีก2จานค่ะเท่าไหร่อ่ะคะอันนี้120 140บาทอันนี้เอาเป็นรวมเหมือนกันใช่ไหมคะไม่รวมกันนั่นเองอันนี้อย่างเดียวพ่อขับรถให้ลูกนั่งเลยลูกมันว่ามันหิวข้าวเออหิวยังไม่ได้กินข้าวเกล็ดเป็นอย่างนี้เกล็ดเอาเกล็ดไปนั่งข้างนู้นเขาเดี๋ยวอันนี้เอาเป็นอะไรคะอันนี้ของพี่อันนี้เป็นป่าเหมือนกันป่าเหมือนกันผักหนึ่งด้านนี้เลยนะคะครับขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวแม่ไปเคลียร์คนเพื่อนต้องลูกคนละ
ไข่ไข่ยังไม่เริ่มมาเลยใส่ได้นะคะขับเฉยดูคนขับไหมฮะโชเฟอร์มือหนึ่งมันเลยมองไม่ออกอันไหนผสมนี่ใช่ไหมนะฮะเป็นโต๊ะถ้าเตรียมไว้ให้นั่งกินอาหารนะครับผมเห็นขนมกินน่ากินก็เลยจะลองสักหน่อยโอ้ยนั่งยากวิ่งกลับไปรอข้างนอกมันก็จะออกมาเป็นใช่ไหมเอาดีนี่แหละของผมผสมน้ำพริกอันนู้นต้มไอ้มะขามไอ้อะไรนั่นอร่อยไอ้กระโดดลุกเร็วๆเด็กอร่อยสมความคาดหวังรู้สึกว่ามันน่าจะนั่งไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันมีรถตรงไหนก็ได้ค่ะอร่อยสมหวังไว้อร่อยโอเคฮะขอตัวกินขนมจีนก่อนนะครับได้เลยค่ะครับตอนนี้ผมนั่งรถรางเข้าไปชมสวนดูว่ามีอะไรให้ดูบ้างรถไถไม่ใช่รถรางนี่เป็นรถเลื่อนนี่ไม่มีล้อด้านในนี่เย็นดีนะเสียงดังน่ากลัวเจอแล้วบ่อน้ำท่าทางจะปลาเยอะหรือว่าเพิ่งวิทย์ปลากันไปมันหมาดมีรอยสูบน้ำอยู่นี่ก็ทำการงานมีบ้านคนอยู่ครับฮัลโหลมาส่งตรงนี้ถ่ายรูปแล้วเราก็รอรถคันต่อไปคันเดิมนี่แหละวนมาอีกรอบนึงไม่ได้ถ่ายรูปให้หน่อยเนี่ยเดี๋ยวรอให้รถไปก่อนติดหมดไหมเมื่อกี้เอาเห็นหมวกถึงโน่นเลยโน่นด้วยเถียงแน่ด้วยถ่ายตอนมีคนนี่ก็ได้นี่เป็น
สีปัดข้าวแบบเก่านะผมเคยใช้อยู่เมื่อก่อนบ้านทำนานะครับตอนนี้เลิกทำแล้วฮะยิ่งทำยิ่งจนยูตรงนี้นะเดี๋ยวเหรอโยกให้โยกแรงๆขึ้นไปให้มันพลิกไปเลยไหนต้องนั่งดูสิเสียวจริงดิมันจะเบียดหนีเฮ้ยไม่เสียวหรอกนี่ไงโยกไปแล้วลมมันก็พัดก็เย็นท่านผู้ชมจะเวียนหัวไหมครับผมโยกอีกช้าเนี่ยบรรยากาศก็ท้องไร่ท้องนาเลยนะครับคิดถึงบ้านจริงๆสวยฮะเย็นๆน่าจะสวยตอนนี้ร้อนไปนิดนึงฮะเป็นของรุ่นเก่าๆตะเกียงเจ้าพายุนะฮะเด็กสมัยใหม่อาจจะไม่รู้จักเลยนะครับอันนี้เป็นหมวกงอบใช่เหรอ300ปีต้นเลยนะคะถ่ายยืนตรงกลางแล้วถ่ายรูปมาสวยดีกลางแก้วครับลองดูดิต้นยางนา300ปียางนาเดี๋ยวเราถ่ายให้ตัวเองจะมีดูโน้ตหนุนอะไรไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องหลบค่ะถ่ายด้วยกันอ๋อพี่ถ่ายเลยมาดิได้ยินกลางต้นนะครับประมาณนั้นแหละอ๋อเออก็บอกแล้วไงสวยบนถ่ายขนาดนั้นเลยจะลงไหมไม่เอาเราเห็นเขาถ่ายกันเนี่ยครับคนพันดึงภาพขึ้นไปอ๋อใช่ลองดูไหมพอแล้วมั้งเห็นเปล่าไม่รู้เอามาลองเนี่ยได้อย่างเงี้ยโหเหมือน อะไรนะ เขาเรียกอะไรพวกแม่นาคแม่ตะเจ้าแม่ตะเคียนเลยทำนองเนี้ยนั้นไม่ถ่ายละ ไถนาพาตัวโอ้โหแล้วจบรอบมีคนขึ้นรอขึ้นต่อกันเยอะเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเขาวนมาให้ลูกเดี๋ยวเขาให้เที่ยวชมซึมซับบรรยากาศคู่ได้เวลากลับแล้วนะครับอ
ตรงนี้เป็นเถียงนาไม่ทราบไปเถียงมันทำไมนะฮะนามันอยู่ของมันเฉยๆเถียงนากระต๊อบนะฮะไม่ใช่เถียงนาเถียงนาต้องเมื่อกี้ที่นั่งรถไปชมคนเยอะน่าดูเลยวันเสาร์อาทิตย์สร้างรายได้ให้เจ้าของที่มีไอเดียพอสมควรก็มีผลพลอยได้ถึงชาวบ้านกับนี่ที่เอาของมาขายได้นะครับการคิดนอกกรอบที่ใช้ได้ไอเดียดีมากซื้อเขาเกลียบไปกินดีกว่าเกลียบไปจ้าถุงเท่าไหร่ฮะถุงละยี่เมย์เมย์ปิ้งให้หน่อยได้ไหมไม่เป็นน้องพี่ให้ป้าแกสอนหน่อยหาทำเอาหน่อยเอาหน่อยคนละครั้งแล้วเหมยมาไม่เป็นไรเดี๋ยวแผ่นใหม่กินได้ไม่เป็นไรอย่าริมเกินเอากลางหน่อยเฮ้ยจริงดิเริ่มเป็นแล้วเริ่มออกแล้วตอนนี้ต้องไวแล้วมันเริ่มหน้าใหม่โอ้ยเริ่มแล้วเริ่มกรอบแล้วกรอบยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรไม่ได้ก็กินได้ป้าเขาเอาไปมันหวานไหมฮะเนี่ยว่าเราซื้อข้างนอกมันไม่ค่อยหวานเลยมีรสหวานอยู่บ้างใช่ไหมไม่ได้เจอลูกไม่เป็นไรเอาเดี๋ยวเอาถุงนึงแล้วก็เอานี่ด้วยค่ะเอาถุงนึงแล้วก็เอานี้ด้วยค่ะไม่เป็นไรฮะเอาไปเลยเดี๋ยวใส่ถุงไปให้นั่งย่าง
เอาไปให้อุ้ยกินเดี๋ยวเพิ่งบอกว่าเหมยเป็นคนทำ